คุณตุลภากรนั่นเองค่ะสวัสดีครับน้องเอมตุลเย้เป็นยังไงบ้างคะพี่ตุลช่วงนี้งานหนักไหมคะช่วงนี้ก็ครับถ่ายละครทุกวันเลยครับผมมีซีรีส์ครับ The Ocean Eyes แล้วก็วันนี้ก็ค่อนข้างหลายงานแบบว่าเคลียร์งานก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเรียนแล้วเดี๋ยวต้องไปเรียนอ๋อคุณพี่ตุลแบบมีเรียนอยู่ด้วยใช่ไหมคะช่วงนี้พี่กำลังจะไปเรียนต่อโทที่อเมริกาครับผมเป็นพี่ตุลเรียนอะไรนะสถาปนิกใช่ไหมคะเป็นแบบใช่ใช่ครับปอตรีเรียนสถาปัตย์จุฬาแต่ว่าเดี๋ยวปอโทไปเรียนที่นิวยอร์กครับอ๋อก็ไปเรียนเกี่ยวกับสถาปัตย์เหมือนกันใช่ไหมพี่ตุใชล่ครับแต่จะเป็นเชิงพวกการลงทุนด้วยเป็นการบริหารที่ดินอะไรเงี้ยครับผมอุ๊ยโคตรเท่เลยอ่ะดูแม่แล้วคือเดี๋ยวพี่บอกว่ามีไปเรียนต่อก็คือเริ่มเรียนแล้วหรอคะหรือว่าเรียนออนไลเริน่ม์หเรรืีอยนว่า31 พฤษภานี้ครับเดี๋ยวพี่เดินทางคืนวันที่25ครับเหลืออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งยี่สิบห้าเนี่ย27นี้หนูเดี๋ยวหนูก็ไปเรียนต่อออสเหมือนกันพี่ตูนเฮ้ยลงบินใกอ้้าใกวล้ยินดีด้วยไปเมืองไหนไปเมืองไหนครไปับเมลเบิร์นค่ะไปเมลเบิร์นเมลเบิร์นโอ้ยไม่ได้ไปกลับไปนานมากเลยใช่เอาพี่ตูนก็พี่ตูนเคยไปเมลเบิร์นใช่ไหมคะไปเรียนหรือว่พาี่เคยไปครับพี่ไปเรียนที่แทสเมเนียที่โฮบาร์ตตอนช่วงป .6 อะไรเงี้ยใช่เรียกได้ว่าก็คือบินกันแบบว่าเต็มว่าหนังเมืองไทยให้่ต่างดีใจที่แบบเหมือนกับโลกมันกลับมาเปิดอีกแล้วใช่ไหมเปิดอีกรอบหนึ่งคนได้เดินทางอะไรเงี้ยครับอืมเนาะมาวันอยากให้พี่ตูนแบบว่าทักทายแฟนๆชาวสนุกหน่อยค่ะวันนี้มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์กันเนาะครับดีใจที่ได้ทำงานกับสนุกอีกครั้งนะครับผมคิดถึงทุกคนมากเลยก็จากช่วงโควิดก็คือมันแบบเหมือนไม่ได้เจอกันเลยอ่ะไม่ได้แบบออกสื่อไม่ได้อะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมก็วันนี้ก็มีประเด็นที่จะมาคุยกันเป็นซีรีส์ใหม่ของตุลนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับกับเรื่องอะไรนะเสน่หาสตอรี่ตอนที่ใช่4ครับเสน่หาสตอรี่ซีซั่น4นะครับทาง AS Play นะครับผมก็เดี๋ยวจะได้ดูกันวันพรุ่งนี้เอ้ยวันมะรืนนี้วันพฤหัสวันที่19พูดถึงตอนเสน่หากับชีวิตตอนนี้หน่อยว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะพี่ตุลครับผมคือเสน่หาสตอรี่ซีซั่น4เนี่ยเขาหยิบเป็นท็อปิกเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศนะครับ LGBTQ ขึ้นมาทำซึ่งในแต่ละเอพิโซดเนี่ยเขาก็จะ represent แต่ละตัวอักษรครับผมก็ครบทุกสเปกตรัมเลยของฝั่งพี่ตุลเล่นเนี่ยเป็น transgender เคยได้ยินซีรีส์ใบไม้ที่ปิดปลิวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเคยค่ะเคยเป็นการข้ามเพศของบุคคลอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งของตุลที่ได้รับมาเนี่ยจะเป็น trans ที่จากผู้หญิงกลายเป็นผู้ชายเพศหญิงกลายเป็นเพศชายเป็นผู้ชายข้ามเพศเนาะพูดถึงตัวละครคาแรคเตอร์นี้หน่อยว่าพอเรามารับบทเป็นตัวละครนี้แล้วต้องแบบทำการบ้านยังไงบ้างแล้วแบบคาแรคเตอร์นี้มันมีแบบแง่มุมมีมิติยังไงบ้างคะครับคือตัวละครนี้ชื่อตูนนะครับตูนก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการ Take Me Out Thailand คือเป็นคนจริงๆนะครับเราใช้แรงบันดาลใจจากสตอรี่ของคนนี้มาเป็นบทในซีรีส์เขาเป็น tattoo artist เป็นช่างสักนะครับผมซึ่งคนพบตัวเองว่าเกิดมาในร่างผู้หญิงแต่มีเหมือนแบบความคิดแล้วก็ใจเนี่ยเป็นผู้ชายมาตั้งแต่ช่วงมัธยมเลยคือเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาแค่คิดว่าเขาว่าอยู่ผิดร่างเขาเป็นผู้ชายที่เกิดมาในร่างที่ผิดอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็โหคือสตอรี่ของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือเขายอมรับตัวเองได้ใช่ไหมแต่ว่าคนรอบตัวเขาเนี่ยมีปัญหาเขาไปหมดเลยแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าร่างกายในเมื่อมันเป็นของเขาอะทำไมคนอื่นต้องมามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับผมด้วยบรรทัดฐานทางสังคมด้วยอะไรเงี้ยมันทําให้มันยากกับเขาอะไรเงี้ยทั้งที่เขายอมรับตัวเองได้ซึ่งการทําการบ้านเนี่ยผมก็จะบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ก็ต้องเข้าไปศึกษามากพอสมควรเพราะว่าเขาจะมีความเป็นอาร์ติสต์ในตัวด้วยมีบุคลิกที่อาจจะแมนกว่าผู้ชายจริงๆอีกอะไรเงี้ยเราก็อยากทําให้มันออกมากลายเป็นเขาที่สุดเลยครับได้แบบมีโอกาสคุยกับพี่ตูนโดยตรงไหมคะกับตัวละครนี้มีไหมเราอ่ะไม่ได้มีโอกาสแต่ว่าเหมือนทีมงานที่เขารู้จักอะไรครับเขาจะเล่าให้ฟังหมดเลยว่าลักษณะหมายถึงว่านิสัยเขาเป็นยังไงตัวจริงเขาแบบนิสัยเป็นยังไงบุคลิกยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีเรื่องอะไรบ้างที่แบบมาเป็นพอยต์แล้วเรารู้สึกว่าอยากรีเฟล็กต์ลงไปในซีรีส์อย่างเงี้ยแล้วความท้าทายของการได้รับบทเนี่ยมันมีช่วงยากหรือช่วงง่ายยังไงบ้างสำหรับครับอย่างแรกเลยนะคือตุนแบบแทบไม่คิดว่าตุนจะเล่นบทนี้ได้อ่ะคือผมเป็นคนตัวใหญ่ แล้วบางทีสรีระอะไรเงี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอเล่นแล้วเราจะคอนวินส์คนให้เชื่อได้ไหมว่า
เราเป็นทรานส์ในเรื่องเนี้ยมันมี process ตั้งแต่ก่อนที่จะผ่าตัดแปลงเพศจนขั้นไปถึงผ่าข้ามเพศแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมนั่นแหละอันนี้คือปัญหาที่เราคิดว่าเราจะทำยังไงให้คนดูเชื่อเราก็เลยกินน้อยลงช่วงถ่ายที่ไปซุ้มถ่ายเราพยายามลีนออกให้มากที่สุดให้ตัวบางลงให้คลายลักษณะคลายแบบเป็นเพศหญิงมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเรื่องเสียงผมก็ถามว่าผมต้องดัดเสียงให้อ่อนลงไหมอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนเสียงทุ้มอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เป็นทรานส์จริงๆเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้มีกล่องเสียงแบบผู้ชายเขาก็จะเสียงเบากว่าอะไรเงี้ยก็เป็นในเดเรคชั่นที่พ่วงกับบอกว่าเอาที่อยู่คิดเอาที่สบายอะไรเงี้ยครับแต่อยากให้ลุ้นดูว่าจะทำออกมาได้เหมือนไหมเหมือนทรานส์จริงๆไหมอะไรเงี้ยซึ่งคือทำออกมาได้ดีนะจากที่แบบดูตัวอย่างกันไปดูแล้วก็รู้สึกดูแล้วเชื่อจริงๆแล้วแบบคือความจริงอารมณ์ที่อะไรยังไงคะไปดูผลตอบรับมาก็เขาส่วนใหญ่เขาก็ค่อนข้างแบบว้าวกันที่มัน challenging อ่ะสำหรับผู้ชายคนหนึ่งที่สมมติได้รับบทแล้วเป็น trans จะ reflect ยังไงให้เหมือนที่สุดแต่ก็ไม่มีบางคนยังไม่ค่อยเชื่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องไปลองดูตอนนั้นใช่แล้วพาร์ทง่ายอ่ะพาร์ทง่ายของบทนี้บ้างไหมเราพูดถึงพาร์ทยากๆกันไปบ้างแล้วพาร์ทง่ายแทบไม่มีเลยพาร์ทง่ายก็คือว่าเราได้นักแสดงที่เรารู้สึกว่าเล่นดีกันมากเลยนะครับมีน้องไมค์วรัฒยานะครับมีก้าวหน้ากับเทอร์โบซึ่งคู่เนี้ยมันสปอยได้ไหมฮะไม่ได้หรอกเอาไปได้คู่เนี้ยเดี๋ยวเขาจะมารีเพรเซนต์อีกตัวอักษรหนึ่งในสเปกตรัม LGBTQIAเราไม่รู้ว่าคนอาจจะเริ่มรู้แล้วนะครับแล้วก็มีหลิงเนี่ยก็เป็นทรานจริงๆที่มาเล่นด้วยกันนะครับผมแล้วก็พี่ต้ออะไรเงี้ยคือนักแสดงแต่ละคนคือมีของมากเราก็แบบรู้สึกดีมากที่ได้เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในกองมีแบบตัวปวดของพองไหมเพราะเห็นว่าแบบสมาชิกแต่ละคนนี่ก็คือดูน่าสนุกเลยคือต้องบอกว่าถ่ายเร็วมากถ่ายแบบปุ๊บปุ๊บเอาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จโอเคเปลี่ยนชุดคือผมแบบเปลี่ยนชุดตัวถลอกเลยเวลาการถ่ายค่อนข้างจำกัดครับผมแล้วก็ซีนดราม่าค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเหมือนผมรู้สึกว่าเขาทดสอบอะไรฝีมืออะไรเราสักอย่างแหละในการให้เรามาเล่นเรื่องเนี้ยอะไรเงี้ยเน้นเร็วแล้วก็แบบเอฟฟิเชียนด้วยอ่ะเนาะใช่เน้นเร็วบวกเอฟฟิเชียนอันนี้คือความท้าทายมีแฟนๆอินเตอร์ทักมาว่า Does it have an English sub on AIS Play มี English sub ไหมคะพี่ตุล I actually don't know let's I'll talk to the producer for making an English sub for you guys yeah พี่ตุล will talk to the producer just for you guys yeah I will try my best มาพูดถึงทัศนคติแล้วก็มุมมองของพี่ตนต่อความรักใน LGBTQ หน่อยพอเราแบบรับซีรีส์กับตรงนี้แล้วเราแบบมีมุมมองยังไงบ้างกับความรักแบบของ LGBTQ คะครับคือพูดในคอนเท็กซ์ที่เป็นโมเดิร์นเวิลด์แล้วเนาะเป็นปี2022แล้วอะเราไม่คิดว่าคนคนหนึ่งควรจะได้รับการตัดสินหรือการมองเพียงเพราะว่า sexual orientation เขาเลยไม่เห็นต้องไปตัดสินไม่เห็นต้องไปรู้สึกแทนอะไรเงี้ยเขาจะเป็นใครเป็นเพศอะไรมันเป็น personal rights เป็นสิทธิ์ของเขานะแล้วเราก็สมควรจะทำให้โลกนี้น่าอยู่ด้วยกัน support ด้วยกันไม่ว่าอยู่จะเป็น sexual orientation ไหนอะไรเงี้ยการอยู่ใน society นี้ทุกวันนี้มันก็ toxic แล้วมันก็ยากพอแล้วอะไรเงี้ยครับผมเราควรใช่ไหมเราคิดว่าเรื่องทุกวันนี้ conversation ควรเป็นเรื่องจิตใจมากกว่าคนเป็นเรื่องแบบทำยังไงให้อยู่บนโลกนี้ได้อย่างไม่ซัฟเฟอร์ในยุคที่โซเชียลมีเดียมีผลต่อจิตใจคนมากเหลือเกินในยุคที่แบบจัดเมนต์มีผลต่อจิตใจคนแล้วก็โลกมันก็เต็มไปด้วยเรื่องราวอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมเรื่องเพศเนี่ยเราเป็นคือควรจะโอเวอร์คัมมันได้แล้วแล้วเราก็หวังถึงเป้าหมายปลายทางที่เราจะไม่มีคอนเวอร์เซชันว่าใครเป็นเพศอะไรอีกเราแค่มองคนเป็นอินดิวิดวลแค่นั้นแหละเนาะอย่างประเด็นล่าสุดที่แบบสังคมกำลังถกเถียงกันก็คือเรื่องสมรสเท่าเทียมเนาะคือแค่คนเขาจะแต่งงานกันมันแบบมันทำไมเนาะใช่มันไม่เห็นจะยากเลยอ่ะเราแค่เขาแต่งงานกันอ่ะเราไม่เห็นข้อเสียของการมีสมรสเท่าเทียมเลยแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันทำให้ประชากรลดลงอะไรคือมันไม่เกี่ยวสิ่งที่เกี่ยวคือสภาพสังคมและเศรษฐกิจมากกว่าถ้าบรรยากาศหมายถึงว่า
เศรษฐกิจโดยรวมมีGDP เหมาะสมอะไรเงี้ยคนมันก็มี birth rate ที่เยอะอยู่แล้วคนก็อยากจะมีลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าคือการสนับสนุนสมรรถเท่าเทียมอ่ะไม่ได้มีด้านอะไรเสียเลยกับทำให้คนมันเท่ากันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ว่าคนที่มีอำนาจตัดสินใจอะครับคนที่มีอำนาจในการเปลี่ยนกติกาอะไรเงี้ยเขามองเห็นคนเท่ากันหรือเปล่าใช่ไหมเราก็ดีใจนะคะที่พี่ตุลได้มารับบทนี้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงแทนที่น้อง LGBTQ หลายๆท่านเนาะแล้วรู้สึกว่าพอเรามารับบทอย่างเงี้ยแล้วเราได้แบบสื่อสารออกไปในแบบว่าจากตัวละครอย่างเงี้ยเราคาดหวังกับผลตอบรับที่กลับมาไหมว่าเราจะได้ผลตอบรับอะไรกลับมาบ้างกับแบบการปล่อยเอพิโซดคือผมในฐานะนักแสดงคือผมอะอยากให้ด้วยบทที่ท้าทายมากๆอยู่แล้วครับเราอยากให้คนเชื่อว่าสิ่งที่เราแอคลงไปได้รีเฟคลงไปอ่ะมันออกมาเป็นตัวละครอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ได้นำเสนอเนื้อเรื่องที่ทางโปรดิวเซอร์หรือทีมงานได้อยากคาดหวังให้ทุกคนได้ดูทางพ่วงกับก็อยากให้คนได้เห็นมุมมองแง่นี้ของชีวิตว่าการที่เรามีเพศวิถีที่ต่างไปในสังคมอ่ะเรามีอะไรที่ต้องก้าวข้ามผ่านบ้างอะไรเงี้ยสุดท้ายคนก็จะรีเฟคได้ว่าเออนี่คือชีวิตนะนี่คือทำไมปัจจุบันมันยังยากอยู่ทั้งที่โลกมันเปิดขนาดนี้แล้วก็รอดูตอนเอพิโซดออกมานะคะมาเราคุยเรื่องแบบเรื่องอินเทนส์เรื่องเครียดกันบ้างแล้วแวะมาเล่นเกมกันสักคู่ดีกว่าเนาะพี่ตูนกับเกมครับผมเป็นเกมแบบง่ายๆให้แบบแฟนๆแล้วก็ชาสนุกได้แบบรู้จักพี่ตูนมากขึ้นเนาะพี่ตูนพร้อมไหมมันเป็นแบบง่ายๆแค่แบบ8คำถามเองถามเร็วตอบเอ้ย10คำถามเองถามเร็วตอบเร็วดูไม่น่าเชื่อว่าง่ายเลยง่ายง่ายว่ะโอเคเมื่อคืนนอนกี่โมงคะเมื่อคืนนอนโหตีสองครับเลือกกองหนึ่งเร็วอ๋อเมื่อเช้ากินอะไรคะเมื่อเช้ากินข้าวกับไก่ทอดเคฟซีเพราะว่าที่กองครับกินที่กองโอเคสิ่งที่ชอบลืมหยิบก่อนออกจากบ้านแมสครับเครื่องดื่มที่ชอบสั่งอเมริกาโน่เย็นครับหนังล่าสุดที่ดูทางคูใบเพิ่งเสิร์ชอะไรใน Google ไปคะเสิร์ชหาโรงแรมที่นิวยอร์กตอนนี้อยากบินไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดตอนนี้อยากไปทะเลครับมาดีฟก็ได้อ่ะมาดีฟเสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตครับหนังผีหรือหนังแอคชั่นหนังแอคชั่นเป็นคนน่ารักหรือเป็นคนหล่อเป็นคนตลกครับโอเคครบแล้ว10คำถามนะคะชอบอ่ะเราเป็นคนตลกเราเป็นสายตลกเนี่ยใช่คือถ้าชมว่าไม่หล่อเอ้ยถ้าพูดว่าไม่หล่อไม่โกรธนะแต่แบบไม่ตลกโกรธโอ้โหไม่ได้นี่แสดงว่าในกองนี่ก็คือแบบยิงมุกอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่เราจะเป็นตลกแบบชงตัวเองด่าตัวเองเป็นสายตลกเองตอนแรกดูพี่ตูดูเป็นแบบว่าอุ้ยดูสมาร์ทดูแบบสายแบบความรู้อัจฉริยะพ่นไม่นั่นคือภาพที่เป็นเพอร์เซพชันที่ทุกคนเห็นพี่แต่จริงๆพี่เป็นคนแบบกระเลวกระลาดรู้จักคำว่ากระเลวกระลาดด้วยหรอไม่ได้กระเลวกระลาดหรอกเป็นคนแบบเป็นคนโอเพ่นมากๆอ่ะแบบพี่ตดพี่เลออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ดีหรอกนะแต่ว่าเออพี่แบบเราไม่มีเลเยอร์เลยเฮ้ยหนูเข้าใจเป็นสีสันในกองไงชอบบรรยากาศแบบรีแลกซ์ชอบบรรยากาศรีแลกซ์ถ้าพี่ตุลรู้จักคำว่ากระเลวกระลาดอ่ะพี่ตุลรู้จักคำว่าดิดถีป่ะดิดถีเออเนื่องในโอกาสดิดถีวันนี้อ๋อว่าแล้วดิดถีอ๋อดิดถีรู้จักใช่เอ้ยรู้จักหนูไม่เคยได้ยินคำว่าดิดถีไว้แต่มีเพื่อนคนนึงอ่ะอยู่ๆก็พูดว่าเออดิดถีวันนี้อ่ะนะเราจะมาทำเรื่องแบบเฮ้ยดิดถีคืออะไรอ่ะเออดิดถีอ่ะดิดถีก็เป็นน่าจะมาจากบาลีสันสกฤตอะไรอย่างเงี้ยไหมเป็นว่าแล้วดิดถีเป็นแบบการโคจรของดาวอะไรเงี้ยในวันนั้นๆก็จะมีแบบดาวในดิดถีนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมเอ้ยเนี่ยมีข้อมูลอีกแล้วมีแบบหิวแบบคนแบบฟันแฟก about ดิดถีก็คือคำนี้แสดงว่าแบบคนนึงครบเลยนะมีทั้งตลกมีทั้งแบบข้อมูลมีทั้งอย่าอวยพี่แยกไม่ออกอันไหนอวยเนี่ยจริงเฮ้ยเราไม่แกงกันเนี่ยติดชอบแบบชมคนเบอร์เบอร์แล้วเพื่อนหาว่าแกงเว้ยแต่คือเราเป็นคนชมใครเราชมจริงชอบอยู่ด้วยชอบอยู่กับคนชมหรือไม่ชอบได้เดี๋ยวแบบเดี๋ยวอวยเยอะๆอ่ะกลับไปที่
ตอนที่เราคุยกันเรื่องต้นรายการเมื่อกี้นิดนึงเนาะว่าที่พี่ตัวจะไปเรียนต่อใช่ไหมคะแบบเผื่อแฟนๆที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์ยังไม่ทันตอนต้นไลฟ์นะคะลองแบบบอกอีกสักรอบนึงว่าจะไปเรียนต่อที่ไหนแล้วก็เราวงการไปเรียนต่อแล้วแบบเราจะมีแบบคิดถึงวงการบ้างไหมตอบก่อนว่าไปเรียนที่ไหนครับก็ตุนจะไปเรียนที่โคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้นะครับที่นิวยอร์กครับไปเรียนด้านเป็นคณะสถาปัตย์แหละเป็น Graduate School of Architecture ครับก็จริงๆอ่ะหลายๆคนอาจจะเห็นเพราะว่าผมอ่ะเคยยื่นสมัครปอโทไปเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วได้ตอบรับเสร็จมันมีโควิดซึ่งตอนนั้นอเมริกาน่ากลัวมากน่ากลัวแบบมากๆอะไรเงี้ยแล้วคุยที่บ้านแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ไปประจบเหมาะกับการซีรีส์ใหม่พอดีอะไรเงี้ยก็เลยอยู่ไทยทำงานมาต่อจนปีที่แล้วผมก็ยื่นไปอีกรอบนึงแอบยื่นแบบแอบยื่นไปใช่ไหมแต่ว่าได้ตัวสำรองปีแรกเราได้ตัวจริงปีที่แล้วได้ตัวสำรองแล้วมันคือคะแนนมันก็จะหมดอายุปีนั้นคือพี่ใช้ความพยายามเยอะมากแค่จะไปเรียนโทเก็ตป่ะนี่คือการยื่นครั้งที่สามคือดวงคุณไม่ได้ไปแต่ว่าปีนี้ได้แล้วสาธุครั้งที่สามถือว่าเป็นโชคดีไงเติร์ดทางพิศลักษ์เนาะเติร์ดทางพิศชามเติร์ดทางพิศชามใช่ก็ถือว่าดีแล้วคือแบบจะยังอยากไปเรียนกี่ปีนะพี่ไปเรียนปีเดียวครับคือพี่ชอบคอร์สนี้เพราะว่าพี่อาจจะหายไปจากไทยไม่นานเกินไปอะไรเงี้ยถ้าตัวบางทีมหาลัยอื่นในคอร์สเดียวกันมันมี2ปีด้วยปีครึ่งอะไรเงี้ยแต่พี่เลือกอันนี้เพราะเป็นปีเดียวแล้วก็ได้อยู่นิวยอร์กใช่ไหมแล้วก็เรื่องวงการเนี่ยคือพี่คิดว่าทุกวันนี้ออนไลน์มันออนไลน์หมดแล้วอะไรเงี้ยครับผมการไปอยู่นู่นก็เผลอๆได้จะได้ explore อะไรใหม่ๆแล้วก็เชื่อว่ามันก็ยังสื่อสารกับแฟนๆได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามแบบแบ่งเวลามาบริหารเรื่องนี้ด้วยมีแฟนๆอินเตอร์บอกว่าคำตัวอาร์เจนตินาด้วยอาร์เจนตินาที่ตรงไหนนะมันอยู่ตรงไหนนะพี่ตรงอาร์เจนตินามันอยู่แบบเซาท์อเมริกาล่างสุดครับเป็นประเทศยาวๆแล้วก็มีปาตาโกเนียเป็นแนชชั่นแนลพาร์คที่สวยมากอะไรเงี้ยพี่ก็ฝันอยากไปมันเดินทางยากนิดนึงแต่ว่ามันจะตอนไปเรียนแล้วแบบมีช่วงพักจะได้บินไปเที่ยวเนาะเคยได้ยินไหมปาตาโกเนียที่เป็นยี่ห้อเครื่องเดินป่าด้วยไม่ได้ยินแต่ไอ้ที่บอกว่าเป็นสวนอะเคยได้ยินอยู่บ้างนิดนึงตอนเดียวบ่ายสวยสวยมากหัวหน้าไฟเก็บเราก็จะไปเมลเบิร์นนี่อืมใช่หนูไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเมลเบิร์นเลยรู้แค่ว่าจะไปนะแล้วก็คือพี่ตูมีอะไรแนะนำไหมว่าเมลเบิร์นต้องแบบไปเดินดูตรงไหนอุ้ยพี่อะพี่ไม่ได้ไปสิบกว่าปีแล้วอะมันน่าจะแบบมันน่าจะเปลี่ยนไปเยอะมากแต่รู้ว่ากาแฟที่นู่นอร่อยเหมือนกาแฟโลคอลเขาแบบมีสตาร์บัคได้หมดเลยอ่ะมีสตาร์บัคที่ออสเตรเลียน้อยมากเออเขาจะมีกาแฟแบรนด์อื่นของเขาเองเนี่ยต้องไปลองชิมเดี๋ยวต้องไปลองชิมดูเนาะอ่ะแล้วเป้าหมายในอนาคตอะพี่ตูนถ้าสมมติเรียนจบแล้วกลับมายังแบบว่ายังอยากจะต่อแบบการเป็นสถาปนิกอยู่ไหมหรือว่าจะแบบแวะกลับมาวงการบันเทิงวงการแสดงนิดนึงคือพี่มีฝันเกี่ยวกับเรื่อง affordable housing นะครับการมีบ้านที่คนสามารถมีครอบครองบ้านได้ในมูลค่าที่ไม่แพงเกินไปและเหมาะค่าของชีพอะไรเงี้ยเราอยากกลับมาพัฒนาให้คือต้องบอกเลยว่ากรุงเทพเหลื่อมล้ำมากๆจนกระทั่งอสังหาบางทีทางที่มันโอเวอร์สปายด้วยนะแต่คนที่ต้องการบ้านจริงๆก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีเพราะว่า living cost แพงแล้วเงินเดือนฐานเราก็ต่ำมากอะไรเงี้ยดังนั้นเราอยากให้คนน่ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในราคาที่เขาเอื้อมถึงได้และได้ของที่ดีเพราะว่าพี่เชื่อว่าบ้านอ่ะเป็นตัวกรูมคนคนหนึ่งที่จะโตมามีคุณภาพแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็อยากเรียนด้านอสังหากลับมาทำด้านนี้โอเคเดี๋ยวว่าถึงช่วงสุดท้ายของรายการรู้สึกทับใจมากเลยว่าฟังแบบคำตอบของพี่ตูนแล้วอะไรเงี้ยหนูจะแบบกดติดตามพี่ตูนหลังจากนี้แน่นอนแล้วก็อยากให้ฝากถึงคนดูหน่อยอยากให้ฝากถึงว่าเรื่องนี้แบบต้องติดตามช่องทางไหนแล้วทำไมถึงต้องดูตอนนี้คะเสน่หาครับผมก็เสน่หาสตอรี่ซีซั่น4นะครับผมเชื่อว่ามันรีเฟกต์แง่มุมหลายๆอย่างที่ซับซ้อนแล้วเป็นความรักที่คือบางทีในสังคมมันบอกว่ามันต้องห้ามแล้วเราก็รู้สึกว่านี่มันปี2022แล้วอยู่ควรจะได้รับรู้ว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมโลกอีกตั้งหลายคนแล้วก็เราจะสามารถมองไปในชีวิตของเขาได้ว่าเออเราอาจจะช่วยอะไรเขาได้ในการเป็นพลเมืองที่ยอมรับโอเพนอัพอะไรเงี้ยครับผมกับเรื่องความหลากหลายทางเพศก
ก็สามารถติดตามนะครับตอนของตูนนะครับ transgender ได้นะครับในวันพฤหัสนี้ที่19นะครับพฤษภาคมทาง AS Play นะครับเวลา 18:00 นครับก็เป็นซีรีส์ที่ตูนซุ่มถ่ายประมาณต้นปีแล้วก็ถ่ายเสร็จเร็วมากแล้วก็ผมคิดว่าได้ใส่การแสดงที่ผมพยายามให้ดีที่สุดลงไปฝากช่องทางติดตามซีรีส์และขอช่องทางติดตามพี่ตูนด้วยค่ะโอ้ยไปเพิ่งก่อนไปช่องทางติดตามพี่ตูนมีแฟนๆบอกว่าว่างๆทำคอนเทนต์ลง TikTok ก็ได้นะจะเรื่องเต้นเรื่องเรียนหรือเที่ยวกันโอ้ยได้ครับนี่ยังไม่ได้กลับไปเข้า TikTok เลยตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่า TikTok ทุกวันนี้คือแบบไปไกลมากเดี๋ยวเราอาจจะต้องกลับไปเหมือนกันได้ครับเดี๋ยวพยายามทุกวันนี้ IG ยังไม่ค่อยลงเลยคือผมแบบขอนอนก่อนงานเยอะงานเยอะเกินเนาะ1ปีแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็แบบได้กลับมาแล้วเนาะอ่ะมาฝากช่องทางติดตามของพี่ตูนหน่อยหนูจะได้ไปแบบไปติดตามด้วยผมรับใจคำตอบพี่ตูนมากเลยค่ะครับผมก็ IG นะครับ TUL_PAKORN ตูน_พากรครับผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นมี Twitter นะครับก็ OCTOTUL OctoTun นะครับจะเป็นเรื่องคอนเทกต์การเมืองนิดนึงใน Twitterชอบเดี๋ยวหนูไปกดฟอลล์ไว้หนูแบบลีเลยก็คือชอบมากครับผมทางสนุกคอลฟอร์มโนเวร์นะคะแล้วก็โบดีใจมากที่วันนี้ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์พี่ตูนเนาะแล้วก็แบบได้เห็นมุมมองใหม่ๆแล้วผมรู้สึกดีว่าเออยังมีคนในวงการที่แบบว่าสนใจแล้วก็แคร์เรื่องนี้แล้วก็กล้าที่จะพูดเรื่องนี้กันอยู่นะรู้สึกว่าประทับใจมากเลยนะคะจริงๆพี่รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยควรได้รับได้รับการพูดถึงตลอดเวลาใครที่เป็นนักแสดงแล้วได้มารีเฟกเรื่องแบบนี้เราควร respect community เยอะๆแล้วก็ทำให้มันเปลี่ยนแปลงใช่มันไม่ใช่เทรนหรือมันไม่ใช่กระแสที่แบบนึกจะพูดขึ้นมาช่วงนึงแล้วก็พูดแล้วก็แบบเออเดี๋ยวคนก็ลืมแล้วอะไรเงี้ยมันคืออะไรที่ประเด็นต้องพูดกันบ่อยๆอย่างที่พี่ตุลบอกจริงๆแหละครับก็ขอบใจมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่ตูนวันนี้นะคะที่มาให้หนูกับสนุกคอฟอร์มโนแวร์สัมภาษณ์เนาะหรือยังไงมีโอกาสหน้าหรือว่าปีหน้าเราได้กลับมาเจอได้กลับมาแบบเห็นผลงานของพี่ตูนไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดงหรือผลงานจากสถาปัตย์ก็ดีเนาะค่ะเราจะได้แบบว่ากลับมาเจอกันอีกเนาะยังไงก็สำหรับวันนี้โบแล้วก็สนุกคอฟอร์มโนแวร์ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณครับโบครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าเจอกันนะครับขอบคุณสนุกด้วยนะครับใช่ก็สวัสดีลาไปก่อนกับว่าผมไปนอนหลับฝันดีนะคะทุกคนค่ะบ๊ายบาย